วันนี้ต้องจับตาไปที่การประชุมกตช.และกตร.นะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นประธานทั้ง2คณะเลยค่ะไฮไลท์เขาจับตากันไปที่เรื่องของการอนุมัติขอเปิดตำแหน่งนะคะเพื่อรองรับบิ๊กโจ๊กที่จะกลับเข้ามาสังกัดกรมตำรวจค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือว่ากตช.ค่ะและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงบ่ายวันนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องกันเลยทั้ง2คณะวาระสำคัญวันนี้คือการกำหนดตำแหน่งขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวระดับพลตำรวจโท4ตำแหน่งและพลตำรวจตรี4ตำแหน่งซึ่งการประชุมคราวที่แล้วเนี่ยถูกตีกลับมาให้พิจารณาอำนาจหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามานั่งในตำแหน่งที่เปิดขึ้นมาใหม่มีรายงานว่านายพลตำรวจที่จะถูกยกย้ายเข้ามาเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของบ่อนการพนันนะคะที่เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยไฮไลท์วันนี้อย่างที่บอกก็คือประเด็นเรื่องของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะที่จะได้กลับเข้ามาในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจับตาว่าที่ประชุมวันนี้จะมีการขออนุมัติเปิดตำแหน่งเพื่อรองรับบิ๊กโจ๊กด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีรายงานต่อเนื่องมาว่าตำแหน่งที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะได้กลับเข้ามานั่งที่สตช.คือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งใหญ่กว่าตำแหน่งเดิมนะคะก่อนที่จะถูกไปนั่งที่สำนักนายกรัฐมนตรีคือตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอันนั้นเนี่ยก่อนที่จะถูกยกย้ายไปเมื่อเมษายนปี2562ค่ะ